วันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดไข่ต้มกรอบวิธีทำไข่ต้มกรอบเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำไข่ต้มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนไข่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำไข่ไก่ทอดมาผ่าครึ่งเอาไข่แดงออกเตรียมไว้วิธีทำสลัดทูน่าใส่เนื้อปลาทูน่าในน้ำเกลือลงในภาชนะยีเนื้อปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่พริกขี้หนูสับหอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและสลัดครีมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ลงในไข่ต้มทอดกรอบที่ผ่าครึ่งไว้ตกแต่งด้วยไข่กุ้งและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ